จังเลยเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่มากันแต่ละภาคเลยปะคะเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่ภาคอะไรคะเนี่ย จริงเปล่าไหนๆภาคอีสานยกมือสิคะภาคอีสานโอ้โหภาคอีสานจะมาเรียนภาคกลางใช่ไหม เอาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ปุ๊กกี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะยังมีพิธีกรนะคะที่มาด้วยความสามารถด้วยกันนะคะอีก2คนเลยทีเดียวพิธีกรคนต่อไปนะคะคนนี้ค่ะหนุ่มรูปหล่อมากถึงมากที่สุดนะคะมีชื่อน่ารักมากค่ะชื่อว่าพี่เด่นน้อยค่ะเอาเลยค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยนะคะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก็ชื่อพี่เด่นน้อยนะครับเรียนอยู่ที่มสวภาษามิตรนี่เองครับเย้นอกจากหนุ่มหล่อชื่อเด่นน้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะยังมีพี่พิธีกรสาวสวยน่ารักอีกคนนึงนะคะพี่คนนี้มีฉายาน่ารักค่ะชื่อว่าพี่ปอปอค่ะพี่ปอปอนะครับสวยมากนะคะเชิญครับเชิญขอไมค์นะคะขอไมค์นะคะวันนี้นะคะของเราแบบตื่นเต้นกันมากเลยเนาะพี่ปอปอเนาะนะคะทีแรกค่ะขาสั่นปากเพราะว่าเราจะได้มาสัมภาษณ์นะคะบุคคลสำคัญค่ะของวงการนะคะขอเชิญพบกับตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆของพี่ณัฐอุดมแต้มแม่นี่เลยครับเสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับโอ้นะครับนะแหมวันนี้นี่แบบบรรยากาศสมบัตินี่ไว้ข้างล่างก่อนดีไหมคะสมบัตินี่หายนะคะคนคอยแร่นะคะเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับอะไรครับเป็นครับน้องๆคุณอุ่นดีเลยจับได้เหรอคะดิฉันขออนุญาตนิดนึงครับเชิญรูปไลค์ตามอัธยาศัยครับไม่ต้องอิจฉาค่ะส่วนสัตว์ที่ท่านปรารถนาครับน้องๆอยากจะเคลียร์อยากจะจิ้มก็มานะฮะมาเลยนะฮะนานๆได้ดูฟรีนะครับปกติต้องซื้อบัตร800พวกนี้ก็คือเอาศาสนาบังหน้าไปสกาล่าเขาต่อคิวไม่ไหวไงก็มาวัดสังเงินเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะนั่นสิฮะให้ผมนี่ไปตัดเล็บตีนบ้างนะทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างเงี้ยฮะเนี่ยซื้อมีดมาอันนึงแล้วตัดกันทั้งคู่อ่ะผัดกันตัดนะนี่ไงโชคดีใช่ไหมคะใส่ถุงเท้าคือเรารู้ทะเลตีเราไม่สวยเราใส่ถุงเท้าไว้นะฮะเป็นการป้องกันตัวเราเองนะครับลืมครับพี่อ๋อคือเอาโต๊ะมาบังเล็บตีนไว้ฮะไอพวกซุ้มต้นไม้นี่ใช่ไหมฮะอ่ะน้องเอาไปอันนี้อ่ะน้องจะได้ปลอดภัยมีต้นลั่นทมต้นใหญ่ๆเอามาบังมันหน่อยไหมเอาว่ามาอยากจะได้อยากจะได้อะไรจากผมเหรอครับก็มายินดีครับอยากทราบทัศนคติของพี่โนดว่าเชื่อบ้างไหมศาสนาพุทธเนี่ยสมัยเมื่อตอนเราเรียนประมาณมัธยมปลายมัธยมแล้วก็ขึ้นมามันจะอะไรอ่ะปวช.ใช่ไหมฮะช่วงนั้นเนี่ยดันเป็นช่วงที่มีความคิดซึ่งเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐิก็คือแปลว่าเห็นผิดเป็นชอบสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบเป็นชอบใช่ไหมฮะคืองงไหมฮะทดสัมมาทิฏฐิไว้ในใจก่อนนะครับมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเป็นชอบคือเราดันไปมีความเชื่อว่าศาสนาไม่มีในโลกเหมือนอย่างที่วัยรุ่นยุคนี้ขออนุญาตไขว่ห้างนะฮะเหมือนอย่างในวัยรุ่นยุคนี้คิดกันเป็นแฟชั่นนะครับเวลาไปถามว่าเฮ้ยนับถือศาสนาอะไรอ๋อไม่มีฮะแล้วนับเอานับถือใครครับนับถือตัวเองคือฟังดูตอบแล้วเท่ว่ะพี่แม่งแบบว่าเท่ว่ะพี่นับถือตัวเองไอ้เบื้อกมึงมีอะไรน่านับถือตื่นก็สายขี้เกียจก็ขี้เกียจนะคือแต่ตอนนั้นน่ะดันไปคิดว่าศาสนาไม่มีจริงคือคิดเอาตามความโง่เขลาในวัยนู้นว่าจะมีพุทธศาสนาได้ยังไงจะมีพระพุทธเจ้าได้อย่างไรในเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วใครไปเคยเห็นว่าท่านมีทรงผมแบบนี้
มีรูปร่างแบบนี้ไปนั่งที่นู่นมาที่นี่มาไปตรัสรู้ที่นู่นแบบเป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อให้มนุษย์เนี่ยกลัวก็เลยไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญผมก็จะค้านเสมอว่าบุญไม่มีจริงบาปก็ไม่มีถ้ามีก็ไปจับมาให้ดูซิว่าตัวเป็นอย่างไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรนรกสวรรค์จะมีจริงได้อย่างไรเนี่ยทำเรื่องกรรมเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยเราไปทำอะไรไว้มันก็เป็นเรื่องของเราเพราะเราเกิดแล้วเราก็ตายหมดกันในชาตินี้เนี่ยก็เราเป็นแค่เหมือนแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปไม่มีอะไรฉะนั้นเราอยากทำอะไรก็จงทำไปตามใจของเราช่วงนั้นพอมีความคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเวลาทำอะไรมันก็จะไม่คิดถึงใจคนอื่นครับเราไม่คิดกังวลหรือกลัวว่าที่เราทำจะผิดหรือไม่ผิดก็เป็นแบบเป็นความมั่นใจแบบว่าโง่ๆแต่ดันคิดว่าถูกผมในช่วงวัยตอนมัธยมเนี่ยผมเป็นคนขี้ขโมยมากซึ่งสืบเนื่องมาจากครอบครัวยากจนด้วยนะครับก็ขโมยอะไรที่ขโมยได้ก็จะขโมยที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเคยเขียนในหนังสือคือขโมยจักรยานนะฮะตอนนั้นเด็กๆวัยรุ่นจะต้องมี BMX คือถ้าบ้านใครมีฐานะดีจะต้องมีสเก็ต4ล้อนึกทันไหมฮะสเก็ต4ล้อแล้วก็ BMX ทุกคนจะต้องมีแต่บ้านผมไม่มีเพราะว่าแม่ขายส้มตำมีรายได้ประมาณวันละ300บาทนั่นคือมากแล้วนะฮะทีนี้ก็เวลาอยากได้อะไรก็จะขโมยเอาก็ไปขโมยเลยขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยบ้านนู้นบ้านนี้จนวันหนึ่งเนี่ยตัดสินใจขโมยจักรยานอะไรเงี้ยขโมยที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์นะครับก็คือเป็นโรงเรียนประถมของจังหวัดสุรินทร์นะครับร่วมมือกับไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งนี่คือเป็นจิ๊กโก้อยู่ในโรงเรียนสุรวิทยาคารคือเดี๋ยวจะงงนะผมเกิดที่จังหวัดชลบุรีครอบครัวแตกแยกพ่อตายแม่ก็เลยไปขายส้มตำอยู่สุรินทร์นะครับเอาเป็นตัดย่อก็คือว่าชีวิตประถมคือโตที่นั่นนะฮะทีนี้ก็ไอ้เจ๋งเนี่ยเป็นจิ๊กโก้คือจิ๊กโก้เรารู้ได้ไงเขาเป็นจิ๊กโก้สมัยมัธยมก็คือพวกจิ๊กโก้จะแต่งกายให้สวนกระแสกับระเบียบของโรงเรียนกำหนดไว้ใช่ไหมครับถ้าเป็นนักเรียนชายกางเกงต้องกางเกงสั้นต้องต่ำหัวเข่าลงมาให้ดูอย่างเงี้ยนะฮะจิ๊กโก้ก็จะใส่ขึ้นมารัดผ้าเนี่ยเขาให้เป็นผ้าโทเรพวกจิโก้นี่ก็ต้องเป็นผ้าเวสปอยต์แล้วเวลาใส่สั้นๆเนี่ยพอเวลานั่งเนี่ยมันจะย่นขึ้นมาครับแล้วเดินแล้วเนี่ยเราก็จะมีลมโกรกแบบว่าเราก็จะแบบเย็นขามากถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าพวกเด็กเรียนก็จะให้ดึงขึ้นสูงถูกไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้แต่จิโก้เนี่ยก็จะต้องใส่มันอย่างนี้ให้มันดูอย่างนี้ครับแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาไว้ให้ซานตาคลอสเอาของขวัญมาใส่อันนี้ก็คือไปพับใส่ไว้ในรองเท้าแทนนี่แต่ต้องโชว์ขอบค่ะนี่คือจิโก้เสื้อนี่ก็คือเสื้อปกติก็จะไซส์ปกติใช่ไหมครับแต่จิโก้ต้องเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆไหล่จะมาอยู่ตรงศอกแล้วแขนมันจะมาอยู่ตรงนี้ก็มันก็จะแบบเหมือนปากกระเบนนะฮะคือมันจะใหญ่ๆแล้วเล็กๆรีบๆมาเหมือนปากกระเบนแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเด็กในห้องทุกคนจะต้องถือกระเป๋าหนักๆกันเอียงๆพวกเราจิโก้ก็จะต้องข้างในห้ามมีอะไรจะมีไม้บรรทัดบางๆไว้อันนึงหรือเหล็กฟุตอะไรก็ได้ให้มันดูเท่ๆบางๆหนีบๆไว้หนีบๆแล้วไว้แล้วก็เดินแบบยกไหล่ข้างนึงแล้วก็เดินเหมือนขาเสียซึ่งอุตส่าห์เกิดมาขาดีก็เดินเหมือนขาเสียเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็จะต้องไว้ยาวกว่าคนอื่นใช่มั้ยฮะพยายามยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้อะไรเงี้ยก็เป็นว่าอยู่ในหมวดจิโก้เราก็ไปรู้จักไปคบกับเขาเนี่ยคือเขาก็บอกคบบัณฑิตก็พาไปทำอะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็มาคบกับเจ๋งเนี่ยเจ๋งก็ชวนเลยเจ๋งบอกเฮ้ยไม่มีจักรยานนี่โมแรงเลยให้ในเมืองบานเลยแย่ไปขโมยเอาครับไอ้เจ๋งก็แล้วแบ่งคนละครึ่งแต่ตอนนั้นผมไม่มีความคิดอะไรก็คือขโมยแล้วก็ได้จักรยานมาขี่ก็แค่นั้นจบก็ไปนัดกันไอ้เจ๋งมันก็ให้ผมเข้าไปขโมยมันเป็นคนดูต้นทางมันเป็นหัวหน้าผมก็เข้าไปในโรงเรียนปีนรั้วลวดหนามนะครับมันก็ทางก็ลอดเข้าไปที่จอดจักรยานจะมีจักรยานเป็นร้อยคันเลยนะครับเราวางแผนตอนเขาพักก่อนเขาเรียนก่อนจะพักเที่ยงคือเราต้องหนีจากโรงเรียนเรา
ไปขโมยของเขาผิดหนีก่อนโดดก่อนชั่วโมงนึงแล้วไปขโมยป้าผมก็ไปโดยมีอุปกรณ์คือมีครีมเขาเรียกครีมปากนกแก้วมันจะเป็นสายยูนะฮะสายยูนึกภาพสีเขียวๆแล้วก็ตัดพลาสติกไปก่อนแล้วจะไปเจอขดลวดข้างในเป็นนับร้อยๆเส้นบิดเป็นเกลียวแล้วค่อยแทะไปเรื่อยๆแทะไปเรื่อยๆแทะไปเรื่อยๆผมก็ตื่นเต้นมากแบบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองออกมาข้างนอกเคยไหมมันโยโย่อ่ะอ่ะโยหัวใจมันเต้นอ่ะน้องโยกตามได้นะคะซีเรียสอยู่นะซีเรียสอยู่ใจมันก็เต้นใจมันก็เต้นลุ้นอยู่ก็ตัดไปตัดไปตัดไปพอมีคนจะเดินผ่านมาคือโรงเรียนก็ทั่วไปจะมีคนลงมาฉี่มาอะไรผ่านห้องน้ำพอลงมาทิ้งเราก็ต้องทำเป็นยืนขึ้นแล้วแบบทำตัวเป็นเหมือนโรงเรียนเขาก็เป็นเรียนขาชั้นเนี่ยทำเป็นเหมือนเด็กเรียนเขาทำเป็นดูนู่นดูนี่ทำเป็นแบบไอ้เจ๋งก็อยู่ข้างนอกเฮ้ยแล้ววิแล้ววิเขาตัดไปมันก็มีเสียงแบบกรี๊งกรี๊งเสียงแบบว่าพักเที่ยงเอาละคราวนี้นักเรียนกรูเป็นหลายร้อยจะลงมาเราต้องทำให้ใช่ไอ้เจ๋งเร็วดิเร็วดิเร็วดิเลยตัดคนดูตัดเสร็จปุ๊บหลุดปุ๊บตรงซ้ายมองขวาตรงนั้นเฮ้ยยกมาเลยต้องยกจักรยานนะจักรยานบันไดมันก็ไปเกี่ยวกับคันอื่นไม่ออกไหมหรือว่ามันล้มกันตุ๊กเอาไปว่าเอาขึ้นมาได้จากโรงเรียนเมืองปั่นไปบ้านผมใช้เวลาประมาณมันเป็นระยะทางหลายกิโลสมมติประมาณ5กิโลนะ5กิโลปั่นไปคนที่ไม่เคยขโมยเนี่ยจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกอ่ะมองเราอยู่เหมือนเวลาคุณเคยขโมยแล้วสักอย่างนึงในห้างสรรพสินค้าเนี่ยทันทีที่คุณแบบจับของปุ๊บคนจะรู้สึกเลยไอ้ยามนั้นมันก็เห็นคนนั้นมันก็เห็นไอ้นั้นมันก็มองเราอยู่ไอ้นี่มันเดินมาดูใกล้ๆคือรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนคนทุกคนมันรู้การกระทำเราอ่ะเพราะผมปั่นจักรยานของมันนะผ่านตำรวจนั้นก็รู้คนนี้ก็รู้ผมก็ปั่นก้มลงปั่นไอ้เจ๋งก็ปั่นไปถึงบ้านพอจะเข้าบ้านต้องหลบแม่ขายส้มตำอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ต้องหาเรื่องคือเอาจักรยานอ้อมไปทางหลังบ้านเอาไปตรงมันจะมีที่เล้าไก่เล็กๆอยู่หลังบ้านนะครับเขาไปซ่อนเอาเสือปิดแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ในใจแบบอยากจะเปิดดูแบบอยากอะไรเงี้ยนะก็ผ่านไปสักวันหนึ่งไอ้เจ๋งก็มาแบ่งกันแบ่งอะไรแบ่งผมได้บอกได้บอกแล้วก็ได้แฮนมีเบรกติดมาด้วยมีเบรกติดมาแล้วนอกนั้นมาไปหมดเลยยังรู้ว่ามันครึ่งยังไงเนี่ยแต่ไม่กล้าไปเถียงไงตอนนั้นเดี๋ยวมันตบเอาทำเป็นจิโก้นั่นคือเริ่มนี่คือย่อๆแค่ว่าเราไม่สนใจว่าเด็กคนนั้นจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ของเขาหายนะก็ทำอย่างเงี้ยทำสิ่งแบบเนี้ยเรื่อยๆมาไม่คิดว่าศาสนาไม่จริงแล้วก็ไม่เคารพพระครับไม่รู้สึกว่าพระเป็นรู้สึกว่าพระก็เป็นในตอนนั้นนะครับคิดว่าเป็นอาชีพหนึ่งเท่านั้นเองหรือว่าเป็นที่ที่แบบคนอกหักแล้วก็ไปหลบเลี่ยแผลใจหรือว่าเป็นแค่คนหนึ่งที่อยากได้รถปิกอัพจากพ่อก็ไปบวชเหมือนอย่างที่ก็หรือย่าตายก็ไปนั่งบวชหน้าไฟ3วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจอ่ะผมก็เพราะว่าจิตเรายังไม่เลื่อมใสนะครับก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาซึ่งน่าแปลกพอเราคิดแบบนี้การกระทำของเราก็จะเป็นไปอีกอย่างนึงมันเหมือนหางเสือนะครับถ้าเราตั้งผิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นนะเหมือนการดำน้ำหลับตาโดดลงไปแล้วลำดำน้ำไปจริงๆเรานึกว่าเราพยายามจะผุดขึ้นมาเหนือน้ำแต่จริงๆเรากำลังดำลงไปข้างล่างชีวิตช่วงนั้นก็เลยทำอะไรก็ดูจะมืดมนไม่ประสบผลสำเร็จมีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่ปัญหามีแต่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในตัวเองได้ยังไงนะครับจุดเปลี่ยนคือผมหนีออกจากบ้านมาครับผมก็พอเราคิดว่าศาสนาหรือเวรกรรมอะไรไม่มีจริงนะเราก็ไม่จะไม่รักพ่อแม่เราครับผมไม่รักแม่ผมเลยตอนนั้นค่อนข้างเป็นลูกอกตัญญูทีเดียวซึ่งถ้าถามว่าทำไมทุกวันนี้จะรักแม่หรือเกินอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นการทำชดใช้สิ่งที่ตัวเองทำมานะครับผมเป็นคนเคยจะต่อยแม่ตัวเองนะครับนี่ความจริงคือเวลาโดนแม่ด่าเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่ก็แค่ผู้หญิงคนนึงที่ก็เขามีเรามาไม่รู้เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราไม่รู้แต่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้ว
ทำไมก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยพอเป็นมิจฉาทิฏฐิจะคิดอย่างนั้นนะครับพอแม่ด่าผมเนี่ยผมจำได้ผมเคยบอกว่าถ้ามาตีผมต่อยจริงๆด้วยวันนี้พูดได้แต่วันนั้นตอนนั้นพูดไม่รู้สึกนะวันนั้นพูดไม่รู้สึกว่าตัวเองทำบาปอะไรขนาดนั้นลงไปก็ไม่รักแม่ตัวเองเพราะรู้สึกว่าขอเงินก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นมีจักรยานเหมือนบ้านข้างๆของเล่นก็ไม่ได้ปีใหม่อะไรเรียนเวลาเรียนแบบเรียนก็ได้เรียนแบบเรียนเก่าเพราะบ้านพอบ้านฐานะไม่ดีเวลาเราเรียนแล้วก็ได้แบบเรียนจากคนอื่นแบบเรียนมือสองนะซึ่งจะมีชื่อของไอ้คนที่แล้วจารึกเอาไว้มันเขียนอยู่แล้วแล้วเวลามีพวกคำตอบมันก็ตอบแล้วในนั้นมันตอบแต่มันก็ดีอย่างนึงเวลาเรียนเราจะตอบได้ก่อนใครเลยดูเหมือนฉลาดจริงๆอีอัชรามันตอบมาไว้แล้วทีนี้ผมก็ไม่รักแม่ผมเวลามีอะไรนิดหน่อยผมก็ขโมยเงินแม่ผมกับทุกวันนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็เบื่อแม่ตัวเองรู้สึกว่าอยู่กับแม่ไม่เห็นจะมีความสุขเลยหนีไปอยู่กับญาติดีกว่าก็หนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านบ้านขายส้มตำยากจนต้องเราต้องตื่นเช้ามาผมต้องมาก่อไฟนึกออกไหมมาก่อไฟเพื่อที่เขาจะต้มน้ำร้อนแล้วแม่ก็ตื่นไปตลาดตีสี่เพื่อซื้อไก่กลับมาต้มในน้ำร้อนที่เราต้มไว้ร้อนแล้วทำน้ำยาขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเราทำไมจะต้องมาตื่นเช้าแบบนี้ทำไมเราไม่นำสกุลชินวัตรอะไรแบบว่าตอนนั้นชินวัตรยังไม่ดังแต่แบบว่าทำไมเราไม่อยู่ครอบครัวที่เขาสบายกว่านี้อะไรเงี้ยเผอิญตอนเด็กๆแม่เคยพาไปบ้านญาติไงก็เคยจำญาติบ้านนี้ว่าเขาดูมีฐานะดูอยู่สบายมากหนีออกจากบ้านวางแผนหนีออกจากบ้านไปบ้านญาติที่จังหวัดชลบุรีที่เกิดนะครับนี่แหละนะฮะชลบุรีไปสุรินทร์แล้วกำลังจะหนีกลับไปโดยคิดว่าที่นั่นเจริญนะฮะก็วางแผนจำไม่ได้เลยว่าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโกดักกระเป๋าโกดักที่เขาใช้แถมพร้อมกับซื้อกล้องโกดักขุนแผนหรืออะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็เอาเสื้อผ้าแอบไว้แล้วก็มวยเงินแม่เก็บไว้ที่เราไปแอบซ่อนต่างๆเรามารวมกันละปึ๊บรอจังหวะแม่เผลออย่างเดียวจะไปได้ตื่นเช้ามันก็ทำเนียนๆก่อไฟแม่กลับจากตลาดมาปั๊บ6 โมงเช้าก็เขาก็ต้องเอาไก่ไปหมักกับกระเทียมซีอิ๊วเพื่อจะไปย่างใช่ไหมครับทีนี้ซีอิ๊วหมดเขาก็บอกว่าไอ้อุ๊ดชื่ออุ๊ดไอ้อุ๊ดไปซื้อซีอิ๊วหน่อยซีอิ๊วก็ต้องเดินผ่านออกจากบ้านไปซื้อร้านเจ๊กวงห่างไปประมาณ500 เมตรครับผมก็ได้โอกาสเลยช่วงนี้แหละไปละผมก็ก่อนไปก็หยิบตังค์ในกระป๋องแล้วก็กวยตังค์ทั้งหมดเลยก็เอาใส่เป๋าไปปั๊บแอบหยิบกระเป๋าอ้อมออกไปไม่ให้แม่เห็นปึ๊บรถบกสแดงเนี่ยมันจะมาช่วงเวลานั้นพอดีนะตามแผนเลยมันจะจอดฟื้จอดเยื้องบ้านไปหน่อยฟื้ฝุ่นตลบแดงตุ้มๆแล้วก็กระโดดขึ้นรถไปชีวิตเราก็ไปเริ่มใหม่ที่นู่นไปถึงบ้านญาติเราก็ญาติถามว่ามาได้ยังไงยังไม่ปิดเทอมอะไรเงี้ยเราก็แต่งเรื่องไปโกหกเข้าไปว่าแม่เราทรมานเราเลี้ยงดูไม่ดีแม่เอาแต่สนใจอะไรเงี้ยเราก็โม้ไปใส่ร้ายแม่ตัวเองเพื่อให้ญาติทางนั้นสงสารก็เป็นเด็กชั่วคนหนึ่งนะฮะครับเขาก็หาโรงเรียนให้เราเรียนไปอย่างเงี้ยครับก็อยู่กับญาติไปทีนี้พออยู่กับญาติไปก็ด้วยนิสัยที่ไม่ได้เชื่อในพุทธศาสนาหรือบาปกรรมอะไรก็อย่างเงี้ยทำความเดือดร้อนให้ญาตินะฮะไปเรียนก็ไม่เรียนโดดเรียนไปเล่นไพ่ในห้องไปเที่ยวเทคไปอยู่ตามลานสเก็ตอะไรเงี้ยไปเต้นเบรกแดนเดินอะไรไม่รู้แบบบ้าบอจนทางญาติก็เอื่อมนะฮะจะส่งกลับไปหาทางแม่คงจะไม่อยากเอามันก็ไม่รู้ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนะ เราก็ใช้ชีวิตอยู่มึนๆอย่างเงี้ยโดยที่ญาติเนี่ยไม่รักเลยอ่ะก็จนวันหนึ่งมันคงประมาณปวช.ปี 1หรือปี2จำไม่ได้นะมันเอื่อมตัวเองอ่ะเอื่อมตัวเองจนไม่ไหวอ่ะไปขโมยเงินที่ครั้งสุดท้ายแล้วเขาจับได้ตอนเราขโมยพอดีเลยทางบ้านเขาก็เลยไม่เอาแล้วละเราก็เซ็งตัวเองก็คือไม่รู้จะไปไหนจิตใจแบบว่าไม่มีที่พึ่งอะไอ้ที่เราเคยแบบคิดว่าจะพึ่งตัวเองแบบนับถือตัวเองมันไม่มีอะไรน่านับถือเพราะไม่มีใครเอาเราเลยเรียนที่โรงเรียนก็ไม่เอาเราเพราะว่าเราแบบก่อเรื่องตลอดเวลาใช่ไหมฮะเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนเผอิญมีคนชวนไปนั่งเนี่ย
ว่างๆเฮ้ยไปนั่งสมาธิไหมที่วัดอำเภอจังหวัดชลบุรีจะมีอำเภอบ้านบึงวัดชื่อวัดบึงบวรสถิตนะฮะเขาก็มีจัดนั่งสมาธิเหมือนอย่างที่วัดเราจัดนี่นะฮะก็ช่วงเวลาประมาณ6โมงถึงทุ่มครึ่งประมาณนี้นะทุกวันผมเนี่ยมันไม่มีที่จะไปมันไปไม่ได้ศรัทธานะฮะไปเพราะไม่มีที่จะไปก็ไปนั่งก็ได้สมาธิคืออะไรก็ไม่เคยรู้จักไม่เชื่อด้วยศาสนามีจริงอะไรเงี้ยนะก็อาบน้ำปะแป้งทาแป้งหน้าลายๆนึกออกมั้ยลายๆอ่ะครับก็ไปนั่งในโบสถ์เค้าก็นั่งกันอยู่พระก็เทศน์สอนนั่งสมาธิเหมือนกับที่วัดนี้สอนนะฮะคือให้มองดวงแก้วอย่างเงี้ยนะครับตามหลักหลวงพ่อปากน้ำนะครับก็ไปนั่ง นั่งลืมตานั่งดูคนเค้านั่งหลับตาครับนั่งดูคนเค้าหลับแล้วก็ขำแบบนั่งขำว่าเอ้ยพ่อหัวจะแตะพื้นทำไมมันเด้งขึ้นมาได้ทำไมทุกคนมีระบบเตือนอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไปนั่งขำไปเรื่อยนั่งขำคนนู้นคนนี้แบบยังไม่มีธรรมะยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะวันแรกไปอ่ะนั่งไปเลิกก็กราบพระทำขอบคุณมากค่ะให้เขาเหรอครับให้พี่น้อยครับขอบคุณครับคือก็ทำอย่างเงี้ยทำวันแล้ววันเล่าคือมันไม่มีที่ไปฮะทุกวันเลยเหรอคะก็คือตอนเลิกอ่ะเขาแจกน้ำปันนะไปกินน้ำปันนะไปซัดน้ำเต้าหู้ฟรีไม่มีอะไรไม่ได้เลื่อมใสอะไรก็ไปนั่งทีนี้เนี่ยพอไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามมนุษย์เราเนี่ยโดยจิตลึกๆแล้วนะครับเราหวยหาความดีงามนะผมคิดว่านี่เป็นสัจธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นโจรมหาโจรคนชั่วเลวขนาดไหนจริงๆแล้วลึกๆอ่ะเราชอบสิ่งที่ดีงามเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกได้เหมือนแบบใครสักคนนึงเห็นคนจูงคนแก่ข้ามถนนน่ะคือมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์จะรู้สึกเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาสอนผมไปผมก็ได้เห็นแบบเขานั่งสมาธิเสร็จเขาก็ช่วยกันพับเสื่อการไหว้คนอาวุโสกว่าช่วยเหลือคนนั้นให้พูดด้วยวาจาไพเราะต่อกันนะครับแล้วก็อนุโมทนาในสิ่งที่คนหนึ่งทำซึ่งผมไม่เข้าใจตอนนั้นอนุโมทนาคืออะไรเงี้ยก็ก็งงๆกับเขาทีนี้พอไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนกับแบบว่าธรรมชาติสภาพแวดล้อมได้บำบัดเราคือระหว่างนั้นเราก็จะได้ยินเขาพูดเรื่องธรรมะกันพูดเรื่องบุญเรื่องบาปถึงแม้ใจเราจะไม่เชื่อแต่มันเหมือนมันค่อยๆซึมเข้ามาผมก็เริ่มแบบจากนั่งสมาธิกลางคืนเฮ้ยผมก็นั่งบ้างละจากนั่งมองดูเขาผมก็นั่งบ้างเฮ้ยนั่งไปถึงแม้จะไม่ได้แบบว่าได้เห็นปรากฏการณ์อะไรนะครับแต่ก็มันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกสงบพอสงบเราจะเห็นตัวเองครับผมว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอในการทำสมาธิคือหลีกเลี่ยงไม่ได้สงบแล้วก็จะแบบมันจะเห็นตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองมันจะเหมือนแบบผมเคยอุปมาเสมอเลยนะครับว่าจิตใจคนเราเหมือนน้ำที่มันแบบเราตักน้ำมาจากคลองแสนแสบแล้วกันนะตักมาเสร็จปุ๊บเนี่ยใจคนเราจะอย่างนั้นนะเราจะมีเรื่องให้คิดเยอะแยะเลยครับมีปัญหาความรักเรื่องการเงินการงานเพื่อนขี้อิจฉาเราเกลียดคนนู้นคนนี้ดารานั้นคนนั้นมันได้กันจริงหรือเปล่าตกลงนิโคกับแมวจะเลิกกันไหมอะไรคือไก่มันตายไก่ที่บ้านสงสารไก่จังเลยไก่ที่บ้านจะเป็นยังไงนกไก่โรคหวัดนกจะมาติดหมูไหมอะไรคือเราเต็มไปในเรื่องที่มันไม่รู้ว่ามันเต็มไปหมดแล้วมันจะเป็นเหมือนน้ำอย่างนี้นะครับแต่พอการทางสมาธิผ่านไปเนี่ยมันจะนิ่งครับเหมือนเราตักแก้วน้ำนั่นน่ะมาตั้งไว้เฉยๆนิ่งเฉยๆนะครับธรรมชาติมันจะตกตะกอนเองโดยไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะเพราะตกตะกอนเนี่ยมันจะมีความใสอยู่บนผิวน้ำนะครับช่วงนี้ฮะนั่นแหละที่ทำให้เราเห็นตัวเองทีนี้เนี่ยพอทำสมาธิไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ดีงามนะฮะก็จากนั้นก็เริ่มวัดนี้ก็สนุกดีวัดบึงบวรนี่สนุกดีนะงั้นไปช่วยพระเดินบาตรดีกว่าตอนเช้าใจก็ยังไม่ได้ศรัทธามากก็คืออยากจะไปเดินอวดสาวคือเวลาพระเดินผ่านเนี่ยจะผ่านบ้านตามบ้านสาวๆต่างๆใช่ไหมฮะก็สะพายย่ามก็คิดเป็นเรื่องเท่ๆก็คือเอากับข้าวใส่ข้าวใส่ได้ดูก็ใส่บาตรก็เดินเท่ๆแบบดูเหมือนเราเป็นคนดีๆด้วยอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกการที่เราทำไปด้วยความตะกะเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะฮะเพราะว่าที่วัดบึงบวรสถิตเนี่ย
เวลาหลวงพี่เขาฉันนะครับฉันก็อยู่ประมาณ3วงนะครับ3วง4วงเวลาฉันเนี่ยเขาจะเปิดเทปธรรมะคลอไปด้วยระหว่างฉันเทปธรรมะนั้นเป็นเทปการเทศของหลวงพ่อทัตตะชีโววัดนี้นะฮะรองเจ้าอาวาสนะครับเทศเรื่องมงคลชีวิต38ประการซึ่งผมก็ไม่รู้มงคลชีวิตคืออะไรแต่บางอันบางวันที่ฟังแล้วมันก็ตรงกับผมแบบว่ามันมงคลชีวิตก็มีแบบว่าไม่ให้คบคนพาล อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะซึมเข้ามาเองนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรธรรมะจะเหมือนมอยเจอไรเซอร์นะครับจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นใต้ผิวมาเรื่อยๆนะครับจากผิวชั้นบนมาผิวชั้นล่างซึมมาเรื่อยซึมมาเรื่อยแล้วก็มาโดนใจนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาคุณจิตใจดีๆแล้วมันจะมาออกที่หน้านะฮะมันจะออกแบบเคยเห็นพระที่แบบเคยไหมครับไปเห็นพระหรือแม่ชีสักคนหนึ่งที่แบบเห็นหน้าเขาหน้าเขาเหมือนหน้าเขาสว่างนะฮะเราจะรู้สึกได้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าผิวเขาใช้เครื่องสำอางพระกับแม่ชีไม่ใช้อยู่แล้วใช่ครับไม่มีแม่ชีที่ไหนมาซัดลาแมก่อน นอนไม่มีนะฮะคือแต่มันเป็นความสว่างจากจิตใจที่มันเบิกบานนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นพระในวัดนั้นผมรู้สึกแบบเฮ้ยพระทำไมเขาดูแบบผ่องใสเนี่ยเพิ่งเข้าใจคำว่าผ่องใสนั่นเป็นจุดแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็จิตใจก็เริ่มรู้สึกว่าศาสนาน่าจะมีอะไรสักอย่างเผอิญเขามีอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนช่วงว่างๆด้วยก็เลยเอากับเขาซะหน่อยก็บวชเป็นเณรก็สนุกดีแบบได้เห็นชีวิตเนนอะไรเงี้ยได้รู้การห่มผ้าได้ออกไปเดินบาตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้นั่งสมาธิเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าศีลของเนนจะไม่เยอะมากฮะแต่ก็เป็นการเริ่มต้นเขาเรียกอะไรกลุยทางเข้าสู่เส้นทางพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบุญบาตรนี่มันน่าจะมีเลยมันน่าจะมีไหมกรรมเกิมอะไรอย่างนี้ดูเหมือนไม่จะมีนะแต่เนี่ยนี่ยังไม่ได้เชื่อโถมไปทั้งร้อยนะดูเหมือนมันมีสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ประกอบกับพระหลายท่านเทศว่าสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเสมือนคนตาบอดเนี่ยเราไปบอกว่ามีรูปร่างคล้ายจิ้งจกนะชื่ออีกัวน่าตัวใหญ่สีเขียวแผ่คอได้ด้วยคนตาบอดบอกว่าไม่เชื่อไม่มีมันเขาไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีสิ่งที่ผมบาปกรรมบุญบาปอะไรเงี้ยผมไม่เคยไม่รู้ไม่เห็นไงแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเพียงแต่ว่าปัญญาของผมเนี่ยมันเป็นปัญญาทางโลกไงอยู่แค่นี้มันยังไม่ได้เปิดออกไปเห็นก็ผมก็บวชเนรแล้วก็ศึกออกมาแล้วก็มาเรียนต่อผมรู้ได้เลยถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวนะครับญาติเยิดพี่น้องหรือแม่เพื่อนในห้องเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะรู้สึกกับเราเปลี่ยนไปเราแต่เราไม่ได้รู้ว่ารู้สึกว่าเราเปลี่ยนนะคือเราธรรมชาติแล้วก็มันเป็นไปโดยธรรมชาติเขารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราเหมือนได้รับความรักจากคนรอบข้างมากขึ้นได้รับการให้อภัยแล้วก็เรารู้สึกแสดงว่าสิ่งที่เราไปเจอมันเป็นสิ่งดีงามเนี่ยทำไมมันมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนดีๆเข้ามาเยอะเพื่อนชั่วๆที่มันก็เริ่มถอยหายไปมันเหมือนเปลี่ยนคือจริงๆเราเป็นอะไรเขาบอกว่าอยากได้เพื่อนแบบไหนเราก็เป็นคนแบบนั้นแหละเช่นถ้าเราเสพยาบ้าเอาเถอะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเพื่อนยาบ้ามาแหละมันจะดูดมาหากันเลยอ่ะจริงๆมันจะฮี้มาแล้วฮี้มากรุบ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 มาหาเราเลยนะฮะเราเป็นคนแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นแหละฮะทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มสนใจก็เวลามีปัญหาอะไรผมก็จะไปที่วัดไปคุยกับหลวงพี่ก่อนซึ่งถ้าคิดง่ายๆก็คือหลวงพี่ก็เหมือนหมอจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับอันนี้ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างสังคมไทยนะฮะต่างประเทศจะไม่มีวัดให้ปรึกษาจะมีแค่บาทหลวงให้ไประบายบาทหลวงมีกระจกด้านหนึ่งแล้วไประบายตัวเองไปทำอะไรไม่ดีมาบ้างแล้วบาทหลวงก็หลับอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเนี้ยก็ไปคุยกับพระทีนี้พระก็จะทางศาสนาพุทธเราก็จะสอนให้เรื่องกฎแห่งกรรมนะเราไปทำอันนั้นมาเลยเกิดอันนู้นอันนี้มันก็ผมก็สนใจแล้วก็เข้ามาเรียนเพาะช่างที่กรุงเทพพอมาเรียนเพาะช่างเรียนเพาะช่างช่วงนั้นก็จะไปวัดปากน้ำ
วัดพอวัดปากน้ำอยู่ใกล้กับเพาะช่างนะข้ามไปปุ๊บก็ไปไหว้บ้างไปนั่งสมาธิบ้างไปอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก็อยู่ๆก็รักหลวงพ่อวัดปากน้ำขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับก็รู้สึกว่าชอบวิธีที่ท่านสอนนั่งสมาธิซึ่งเป็นวิธีที่มันสะดวกกับจริตอย่างผมนะครับซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบไปกำหนดลมหายใจบางคนชอบเพ่งกสิณดูดวงไฟหรือบางคนชอบเดินจงกรมอะไรเงี้ยแต่ผมเคลื่อนไหวไม่ได้ผมชอบนั่งเฉยๆแล้วก็มองเฉยๆอย่างเงี้ยนะฮะผมชอบปั๊บผมเรียนจบมาก็ที่วัดเนี่ยคือระหว่างเรียนจบเสร็จปุ๊บก็มีสิ่งหนึ่งคือได้ไปทำงานกันไปทำงานที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งนะครับไปเป็นฝ่ายศิลป์ก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนชวนไปใส่บาตรที่รามชมรมพุทธรามเพราะว่าผมทำงานอยู่แถวบางกะปิเผอิญดันไปรู้จักเพื่อนกลุ่มหนึ่งในชมรมพุทธรามก็ชวนไปใส่บาตรก็เออใส่บาตรไม่เคยทำมานานแล้วแต่ก่อนอยู่ต่างจังหวัดจะมีพระผ่านหน้าบ้านแต่กรุงเทพไม่เห็นพระมาเลยซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะรถมันเยอะรถอาจจะสอยพระได้ง่ายๆใช่ไหมคือมันเดินลำบากอ่ะมันไม่เหมือนถ้านึกต่างจังหวัดใช่ไหมเป็นทุ่งนาเป็นถนนดินค่อยๆเดินมีคุณยายมีหมอกเรียบพื้นมีไอจากข้าวมาดูมีไก่เอ๊ะมีควายเดินต่องเน่งน่องเน่งอุ้ยดูบรรยากาศน่าใส่บาตรมากรุงเทพแมว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 มึงหลวงพี่เมื่อกี้หายไปไหนแล้วกับข้าวยังอยู่ในมือผมเลยหลวงพี่ไปไหนแล้วเอ้ยได้ไปใส่บาตรโอ้เขามีใส่บาตรที่นี่ด้วยเพราะแถวบ้านผมไม่มีพระผ่านเข้ามาเลยนะครับก็ดีใจก็ไปใส่บาตรพอไปใส่บาตรชมรมพุทธก็ไปเจอกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่นะครับค่ะแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญก็คือพระที่มารับบิณฑบาตก็เป็นพระที่สอนสมาธิเกี่ยวกับการตามแนวหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับก็ยิ่งถูกใจใหญ่เลยครับก็ทำบุญใส่บาตรไปก็ได้เจอเพื่อนเจออะไรพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บไปตรงกับช่วงที่เขาชวนบวชอบรมธรรมทายาทรุ่น19พอดีรุ่นนั้นนะฮะผมก็บวชไม่ได้เพราะว่าผมทำงานอยู่ผมทำงานเป็นฝ่ายศิลป์อยู่ซึ่งถ้าผมออกไปเนี่ยหนังสือมันจะออกไม่ตรงเวลานะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่หลวงมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับก็แต่อยากบวชมากรู้สึกตอนนั้นเกิดความรู้สึกอยากบวชมากๆไม่รู้เป็นอะไรคือรู้สึกอยากห่มผ้าเหลืองนะครับรู้สึกอยากเป็นพระอ่ะแล้วมันมีความต้องการในใจ3ประการน่ะที่อยากจะบวชคือ1อยากทําอะไรให้แม่ซะหน่อยนึงเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กโตมาทําแต่เรื่องปวดร้าวทั้งนั้นเลยนะครับคือจะมีอะไรที่เราทําให้ผู้หญิงคนนี้ได้บ้างที่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ดีกับเขามาเยอะมากๆเลยอะไรจะทําให้เขาชื่นใจได้บ้างก่อนเขาตายอ่ะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแม่ผมจะตายเมื่อไหร่นะสองก็คืออยากฝึกตนเองอ่ะให้เป็นคนดีกว่าที่เป็นอยู่คือตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันผมน่าจะดัดสันดานหลายๆอย่างในตัวผมนะคือสามก็คืออยากพิสูจน์ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นยังไงเราเป็นชาวพุทธแค่แต่ในทะเบียนบ้านแต่จริงๆไม่เคยรู้เลยอ่ะบางคนท่องศีล5ยังท่องไม่ได้เลยนึกออกไหมฮะก็3อย่างเนี่ยคือบวชให้แม่ฝึกตนเองแล้วก็อยากพิสูจน์ว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงนะครับอยากบวชมากเนี่ย3ข้อนี้ผมนึกอยากบวชก็ไม่รู้ทำไงก็อธิษฐานครับอธิษฐานเขาบอกว่าอธิษฐานนะเพื่อนผมมาแนะนำบอกว่าเฮ้ยอยากอะไรนะอธิษฐานคือผมก็แบบคือถ้าจะบวชได้เนี่ยบริษัทต้องเจ๊งมีทางเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะคือบริษัทเจ๊งหรือเปล่าคะผมพูดไม่ได้นะครับด้วยจรรยาบรรณแต่ก็ประมาณนั้นนะฮะคือผมคิดแต่ถ้าบริษัทเจ๊งก็ดีนะเพราะว่ามันง่อนแง่นมาแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเจ๊งก็ดีก็ได้ตกงานกันเราก็ได้ว่างไปบวชหลังจากนั้นไม่เกิน7วันเจ้าของหนังสือปัจจัยานมาบอกผมว่าเฮ้ยไม่ต้องทำงานแล้วนะเดือนหน้าเสียใจด้วยเพราะว่าเราปิดแล้วหนังสือเขานึกว่าผมจะเสียใจแบบโหพี่ผมไม่แบบอยากจะแบบ yes แต่ทำไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของบริษัทได้บวชแล้วอ่ะแล้วได้บวชก็เลยมาบวชทันครับรุ่น19ธรรมทายาทรุ่น19ตอนหลังจาก9เข้ามาเป็น
บวชธรรมทายาทแล้วชีวิตนายกำลังฟังเสียงน้องอยู่น่าฟังมากหลังจากที่เข้ามาสุนลนธรรมทายาทแล้วเดี๋ยวไปให้ฟังที่บ้านรู้สึกยังไงบ้างคะชูเป็นธรรมทายาทนะมันก็เร้าใจไม่เบาทีเดียวมันก็สนุนนิดหน่อยไม่ทำประโยชน์อะไรบ้างเลยเหรอนะอบรมธรรมทายาทนะครับก็พอมาอบรมก็เฮ้ยคิดไม่ผิดเลยนะรู้สึกว่าถ้าเอางี้ดีกว่าถ้ามีใครถามว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะแต่นี้ผมโดนหนังสือหลายเล่มสัมภาษณ์ทั้งอดงอเดอะไรอย่างนี้นะครับเขาส่วนมากก็จะถามกันนะคือturning point ของชีวิตจุดหักเหครั้งสำคัญเนี่ยคืออะไรความจริงคือเนี่ยที่แต่คือการอบรมธรรมทายาทนะแต่ผมไม่เคยตอบในทางโลกเลยคือเราตอบให้ในนี้ฟังอันนี้คือความจริงนะคือการอบรมธรรมทายาทที่เปลี่ยนชีวิตผมแต่ในทางโลกผมก็ตอบไปว่าเป็นช่วงที่ผมเริ่มทำเดี่ยวใหม่อะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงคือช่วงนี้แหละครับที่ช่วงเปลี่ยนระบบความคิดเห็นจำคิดรู้เห็นจำคิดรู้เปลี่ยนหมดเลยครับทัศนคติในการมองโลกหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ถ้ามันมีในตัวผมนะฮะมันเกิดจากการอบรมธรรมทายาทนะครับถามว่าเฮ้ยพี่มันเวอร์ไปหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าสมาธิที่เราเจอเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างมากเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณสักคนหนึ่งอยากจะขึ้นมาทำสแตนด์อัพคอมเมดี้คือการพูดตลกระยะเวลา3ชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นบทสคริปต์ก็จะหนาประมาณทำวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งนะครับเราเอาอะไรไปจำไม่ได้นะครับมันมีสิ่งเดียวที่จำได้คือคอมพิวเตอร์กับสมองของเราเท่านั้นนะครับทีนี้ผมเป็นคนความจำไม่ดีครับแม้กระทั่งเบอร์โทรยังจำไม่ได้เลยเบอร์โทรเพื่อนหรือบางครั้งเบอร์โทรตัวเองต้องให้เพื่อนเบอร์โทรมาหานึกออกไหมฮะคือความจำไม่ดีเลยแล้วก็ระบบความคิดการลำดับเรื่องอะไรเงี้ยทำไม่ได้สมาธิเป็นสิ่งเดียวครับที่ทำให้ผมมาจำเนี่ยที่เล่ามา3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมันเล่นเดียวตั้งแต่เดียวเลยถึงเนี่ยเคล็ดลับก็คือสมาธิแต่ไม่เคยไปบอกใครเลยไปบอกคนทางโลกเนี่ยเขาก็จะแบบคือไม่ได้อยากเป็นดาราภาพพจน์แบบพี่โน้ตเขาเป็นคนต่อต้านยาเสพติดเล่นกีฬาแล้วก็รักแม่ก็ห่วงใยสภาพแวดล้อมและน้ำลำธารที่สำคัญก็ยังมีใจผู้สูงท่าเรื่องสมาธิเป็นประจำโอ้โหรักทุกคนเลยไม่ได้กลับไปอย่างนั้นเลยครับแต่นี่คือเคล็ดลับจริงๆในการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้บอกให้เพราะว่าน้องๆอยู่ในนี้คิดว่าพอจะมีเชื้อที่รับรู้ได้ที่นี้อยากให้พี่โน้ตเล่าถึงบรรยากาศในการไปอบรมได้ข่าวว่าต้องมีภาคสนามต้องไปเขาชนไก่แต่เคยได้ยินมาว่ามีนักเรียนรอดอค่ะที่เรียนพวกรักษาดินแดงก็จะไปกันสงสัยเหมือนกันว่าธรรมทายาทจะไปทำไมไปหาวิมานอะไรนี้ใช่ไหมครับ ที่นั่นมีวิมานอยู่3หลังนะครับสมมติว่าไปไม่ค่อยมีใครเจอแล้วครับจริงๆผมว่าผมไม่รู้นะคนจัดเขาทำไปทำไมนะฮะ แต่น่าจะเพื่อการอยู่ร่วมกันทดลองอยู่ร่วมกันในขั้นแรกก่อนอยู่ก่อนแต่งนั่นเองนะฮะก็คือผู้ชายทุกคนนะมันจะมีอีโก้มีความเป็นตัวเองมีความเป็นสถาบันและจะไม่สนิทกันง่ายๆไอ้นั่นก็มาจากนั่นกูก็เจ๋งนี่กูก็เจ๋งมาแล้วปุ๊บจะมีอีโก้การไปอยู่ร่วมกันลำบากร่วมกันกินนอนร่วมกันเงี้ยไปคือการลดเขาเรียกว่าลดกำแพงลงก่อนชั้นหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเป็นพระแล้วก็ฝึกวินัยร่วมกันวินัยนะฮะแล้วก็อาบน้ำร่วมกันจะได้ชินเพราะว่าพอมาเป็นพระภิกษุก็ต้องอาบอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ผมพูดไปเรื่อยนะครับซึ่งถามผมจริงๆจากใจผมก็ไม่ค่อยชอบช่วงนี้เท่าไหร่นะฮะถึงแม้ว่าจะชอบการอยู่ร่วมและการอาบน้ำร่วมกันซึ่งเป็นช่วงเพลินๆของผมมากนะฮะอันนี้ก็รอเลยรอช่วงอาบน้ำร่วมกันมากมันยังเป็นอะไรที่เร้าใจคือผมไม่ค่อยชอบวิธีที่ทหารพูดกับประชาชนนะครับผมไม่คนฟังอะไรไม่ค่อยชัดถ้าเป็นโคนันทวิสารนะครับประเภทเดียวคืออยากได้อะไรพูดกับผมดีๆเดี๋ยวทำให้ไม่ใช่มาเดินเดิน
คือสั่งหันขวาหันกูจะรู้ไหมกูจะรู้ไหมแล้วพอกูหันผิดก็เอากูไปลงโทษให้ไปวิดพื้นอยู่นั่นน่ะอ้ามึงก็พูดกับกูดีๆพี่พูดสิครับว่าพี่กระซิบก็ได้ขวาหันกูจะหันให้เด็ดเลยแบบกูจะกลับมากูจะเอาอะไรซ้ายหันนิดหน่อยอะไรจัดให้มีสะพายปืนอะไรไม่รู้มีที่ต้องแบบอะไรหลายๆขั้นตอนพูดดีๆเครียดฮะอยู่ช่วงนั้นเครียดจับไข้เลยไปเขาชนแกจับไข้วิ่งไปแต่มาช่วงที่ประทับใจน่าจะเป็นช่วงที่เข้าวัดแล้วเข้าวัดแล้วประทับใจมากครับก็ต้องมาอยู่รวมกันหลายสถาบันนะครับแล้วก็ต้องนุ่งชุดขาวก่อนนุ่งชุดขาวรักษาศีล8ศีล8ก็เป็นเรียกว่าเป็นก่อนที่เป็นพระที่นี่นะก็คือวิธีฝึกตนก่อนจะเป็นพระดีกว่านะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมต้องมาอบรมธรรมญาติไปบวชวัดอื่นได้ป่ะได้นะฮะแต่มันจะไม่มีผ่านขบวนการนี้ก่อนคืออยู่ๆห่มผ้าไม่เป็นใช่มั้ยคุณนึกภาพพระเอางี้กันญาติพี่น้องผมที่ผู้บวชหน้าไฟอะไรเงี้ยคือบวชก็บวชเลยห่มผ้าก็ไม่เป็นห่มผ้าไม่เป็นวันแรกก็ออกแล้วไปนั่งฉันกันแล้วผ้าผมไม่เป็นเนี่ยจีวรพระนะครับคือดีไซน์ที่ผมว่าถ้าจะถามว่าดีไซเนอร์ที่ดีที่สุดของโลกคือใครนั่นคือคนที่ดีไซน์จีวรพระคือพระอะไรนะพระอานนท์นะครับผ้าผืนเดียวผ้าผืนเดียวนะคุณแล้วห่มพันเป็นเกลียวฟึบฟับที่แป๊บแล้วจับอยู่แค่มือเนี่ยเดินไปได้ทั้งวันน่ะคุณเหรอผืนเดียวไอ้พวกเราที่แบบว่าหลายผืนมีระยงระยางห้อยเดินไปมันยังมีหย่อนตูดหย่อนนี่เห็นรูตูดดึงนุ่นนมหล่นมาคุอะไรของมันเนี่ยนี่ผืนเดียวอ่ะสุดยอดครับแล้วทีนี้ถ้าห่มไม่เป็นเนี่ยช่วงเวลาที่ห่มจะห่มถนัดก็ต้องประมาณ2อาทิตย์นะฮะคือพาดมาหลังนี่ปึ๊บๆๆแล้วก็ถ้าห่มไม่เป็นเคยเห็นมั้ยพระบางรูปจะเขาเรียกว่าชุดราตรีฮะคือจะมีเปิดหลังว้าวว้าวหลังมาว้าวหลังเห็นสิวที่แผ่นหลังอะไรเงี้ยฮะนี่คือยังห่มไม่เป็นนะครับสวดก็ยังไม่เป็นใช่ไหมฮะสวดไม่เป็นจะไปให้พรให้อะไรก็ไม่ได้นะครับให้อวยพรวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรนี้อย่างที่เขาเล่ากันนะครับคือหรือว่าจะถือศีล227ข้อเนี่ยอย่าว่าจะ227เลยต้องเอา8ให้ได้ก่อนเพราะว่าจะต้องฉันข้าวเช้าและเที่ยงแล้วหลังจากนั้นไม่มีแล้วโอ้โหเราต้องฝึกกระเพาะเราให้ไม่งั้นนั่งๆลำไส้มันกินลำไส้กันเองครับลำไส้มันกินตับอ่อนเราไปแล้วครับนี่คือกระบวนการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นซึ่งผมอันนี้ขอชื่นชมมากคิดถูกแล้วที่มาอบรมที่นี่อันนี้ร่างกายก็ที่เราเคยกินมาวันนึง4มื้อใช่มั้ยกินเช้ากินเที่ยงแล้วกินบ่ายแล้วกินเย็นแล้วดึกๆมาซัดมาม่าอีก2วันไหนดูบอลดึกๆนี่เนาะต้องซัดไปอีกทีนี้พอปรับตัวแล้วปุ๊บเอ้ยวันแรกอาจจะทรมานหน่อยแสบท้องนะก็เริ่มมีน้ำปานงปานะนะครับก็พอฝึกตัวปุ๊บศีล8ได้ปุ๊บก็จะมีการโกนหัวนะครับเพื่อเตรียมบวชและช่วงที่ชุดผมขาวนี่คือช่วงที่ว่าคัดเขาเรียกอะคัดคนไม่เจ๋งออกไปคือจะบวชได้นี่ไม่แกร่งตัวจริงตัวจริงเพราะว่าพวกไม่แกร่งนี่จะเอาแล้วพอเริ่มกินข้าวไม่เนี่ยออกไปเขาเรียกกรดโยกในศัพท์ที่ธรรมดาญาติเรียกกรดโยกนะก็คือพอตอนมาเนี่ยทุกคนจะต้องไปปักกรดอยู่กันห่างกันประมาณ5เมตร10เมตรใต้ต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปฝึกอยู่คนเดียวฝึกนั่งสมาธิเยอะมากฝึกมันเยอะอ่ะครับสรุปทนไม่ไหวก็จะหลุดล่วงไปตามกาลเวลาก็จะเหลือแบบเจ๋งๆที่แบบอยากจะเป็นพระจริงๆไอ้พวกแบบมาสูบบุหรี่สูบบุหรี่มาไปออกไปเลยสูบบุหรี่วันนี้ออกไปข้างนอกครับพวกติดตามข่าวสารต้องคอยเช็คชาร์ตว่าเพลงนี้ขึ้นดับอะไรแล้วนี่สัปดาห์ที่แล้วอะไรพวกอะไรอย่างงี้ไปพวกชอบดูหนังดูหนังติดตามข่าวสารอักษรย่อดาราไปคือพระวัดนี้ที่วัดนี้ไม่มีทีวีให้ดูครับไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่อ่านไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีถ้าเพลงฟังก็ต้องเป็นเพลงธรรมะอย่างเดียวเท่านั้น
คือไม่รู้อะไรเลยอ่ะอยู่ที่นี่ก็คือถ้าจะมาบวชก็มาศึกษาทางธรรมมาศึกษาข้างในถ้าศึกษาข้างนอกก็อยู่ข้างนอกถูกไหมฮะใช่ค่ะก็แบบเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเจ๋งดีก็หลุดมาถึงขั้นโกนศีรษะและก็เตรียมบวชแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าตื่นเต้นเอาใจมากเพราะว่าจะได้ห่มผ้าเหลืองแล้วจะได้เป็นพระแล้วก็จะมีแม่มีแม่เราที่เราบวชให้เขาเนี่ยที่เราฝึกตนมาแบบว่านั่งสมาธิกันวันหนึ่งประมาณนั่งเดี๋ยวนะตื่นตีอะไรนะตื่นตีอะไรตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ออกไปปุ๊บแล้วก็ไปบิณฑบาตกลับมาแล้วอะไรสักอย่างนึงแล้วมีนั่งสมาธิแล้วก็ฉันแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปให้ไปทำอะไรธุระส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็ฉันแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศนั่งสมาธิทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธินั่งกันเข้าไปอ่ะนั่งเข้าไปลูกสะบ้าตรงหัวเข่าไม่รู้หล่นไปไหนแล้วอ่ะทุกวันนี้ลูกสะบ้าไม่มีนั่งเลยเข้าไปเป็นพระต้องทำอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วอ่ะคือเป็นพระก็คือต้องมาฝึกตัวเองข้างในใช่ไหมฮะก็อุ้ยสะใจอ่ะคือเนี่ยทำให้แม่นะบวชให้คือถ้าถามว่าทำไมจะต้องฝึกตัวหนักอย่างนี้ด้วยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าต้องทำตัวเองให้รู้สึกว่าเรากราบตัวเองได้ก่อนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแม่เราจะมากราบเรายายเรามากราบเราอาวุโสแบบคุณตาคุณเตยอย่างเงี้ยคือถ้าตราบใดที่เขากราบแล้วเรายังละอายใจอยู่มันน่าละอายใจของเขาหรือว่าเราไปบิณฑบาตเนี่ยเราทำตัวเองไม่ดีเราผิดศีลเราไปแอบดูวิดีโอหรือว่าไปทำสิ่งที่สงฆ์ไม่ควรจะทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเห็นคุณยายคนหนึ่งนะครับเคยบิณฑบาตนะฮะบิณฑบาตในตรงเนี้ยบ้านแบบว่าเป็นแบบสังกะสีแบบว่าแล้วคุณยายคนนึงตื่นแต่เช้ามาเลยนะครับแบบหุงข้าวมารอพระเดินมานึกภาพพระอาทิตย์ตอนเช้าๆกำลังจะขึ้นนะแสงแล้วควันจากโถข้าวคุณยายเนี่ยแบบคือมือแบบสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าเขาทำไมดีกับเราจังเลยจริงข้าวดีๆอาหารดีๆพวกนี้ก็ควรจะเก็บไว้กินเองเพราะบ้านเขาฐานะก็ไม่ใช่ดีแต่นี่เอามาให้พระเพราะว่าศรัทธาพระแบบอยากจะได้บุญได้กุศลน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบรู้สึกประทับใจจังเลยนะครับแล้วก็ในตอนเป็นพระรู้สึกปฏิญาณตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทำตัวให้สมกับที่เขากราบไหว้อย่างเงี้ยนะฮะเช่นนี้เองก็บวชเป็นพระก็จะเชิญแม่มามีการเตือนจากพระอาจารย์แล้วว่าวันนั้นน่ะจะเสียฟอร์มมากเลยนะคือมันจะต้องร้องไห้โอ้ยมันร้องอะไรใช้แกร่งยังเร่าปะโถเอ้ยเสียตาแล้วไปโอ้โหหัวล้นล้นร้องโอ้ยเสียขี้มูกไหลอย่าบ้าบ้าอุดมไม่มีไม่มีคนอื่นก็บอกไม่มีจะไม่ทำหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกบวชก็เจอหน้าแม่ไม่ได้เจอกันก็แค่นั้นเองแต่พอถึงนาทีนั้นจริงๆนะครับมันเป็นเราจะต้องกล่าวคำหนึ่งครับซึ่งเขาเรียกว่าอุกาสะนะครับก็จะมีแบบว่าพิธีจะศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะฮะนึกภาพแบบว่านาคนะครับชุดขาวเป็นร้อยมั้งฮะรอบๆโบสถ์แล้วก็มีคนตีฆ้องปุ้งแล้วก็มีต้นเสียงอุกาสะทีนี้คำกล่าวนั้นก็เป็นคำขอโทษครับซึ่งผมจำไม่ได้นะวันนี้มันหลายปีมาแล้วประมาณว่ามีใครพอจำได้ไหมครับข้าแต่อะไรนะฮะประมาณดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอวโรกาสกราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเมื่อกี้ไปเสียงคุณใช่ไหมคุณทำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำไมบอกผมตั้งแต่แรกจอร์ดนายยอดมากเลยจอร์ดโอ้พระเจ้านายยอดมากเลยเหมือนวิเศษทีเดียวจอร์ดว่าไงซาร่า อะไรนะตั้งแต่แรก ดังข้าพเจ้าทั้งหลายคือข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยจักขอวโรกาสขอวโรกาสกราบลาพ่อแม่ญาติกราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่อครับกูว่าแล้วไอ้นี่มันต้องมีอะไรบกพร่องสักอย่างนึงเกือบจะดีแล้วเกือบจะเกิดแล้วนะกราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอุปสมบทอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแล้วมันเหมือนเป็นคำขอโทษระหว่างเรากับผู้มีพระคุณของเรานะครับซึ่งผมของผมจำได้แม่นเลยว่าทำไมถึงร้องไห้นะเพราะขณะกล่าวคำนี้เนี่ยผมเป็นผู้ชายคนนึงเกิดมาแบบว่าเกิดมา20กว่าปีนะครับเราไม่เคยได้กราบขอโทษแม่เราในสิ่งที่เราทำมาเลยผมเป็นคนไม่เคยพูดคำขอโทษกับแม่ผมเองเลยนะครับ
นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมพูดคำขอโทษแล้วแบบตากับตาเราอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นความจริงต่อกันนะครับคือความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบดบังมันได้นะครับแม่เราที่ยอมรับคำขอโทษเราแล้วก็ปิติใจที่เห็นลูกจะเป็นคนดีของเขานะครับแบบอย่างน้อยก็สักช่วงหนึ่งในชีวิตนะครับและความรู้สึกของเราที่แบบเราขอโทษแม่เราภาพต่างๆที่ผมเคยทำไม่ดีเกี่ยวกับแม่ผมนะครับมันจะผุดขึ้นมาแบบว่าเหมือนหนังกรอย้อนกลับเลยนะครับแล้วนั่นเองที่ทำให้น้ำตาเราไหลไม่ใช่เพราะว่าอย่างอื่นแบบว่าเรารู้สึกว่าเราทำไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้มาเยอะมากเลยทำให้เขาแบบเจ็บช้ำน้ำใจและนี่เป็นครั้งแรกที่ขอโทษแล้วจะทำตัวให้ดีแบบว่าเพื่อให้เขาเนี่ยได้บุญจากการบวชของเราเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองน้ำตาของลูกชายมันก็เลยออกมาซึ่งไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวครับคนแบบเพื่อนๆอื่นๆก็แบบมันปิติใจครับตอนนั้นมันจุดไว้ไม่ได้แล้วก็ร้องไห้มามันเหมือนเป็นความสุขความปิติใจแล้วก็อะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะฮะก็รับพระไตรจากแม่มาแล้วก็นั่นแหละรู้สึกตัวเองว่าอยากจะเป็นพระดีๆให้แม่ภูมิใจนั่นเองครับวันนั้นเป็นวันที่น่าประทับใจซึ่งถ้าใครได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นนะปีนี้จัดที่ไหนก็ไม่รู้ที่วัดนี้ป่ะฮะเนี่ยแบบให้มาเห็นสักครั้งนึงนะเป็นเรื่องน่ารักมากๆที่มนุษย์แบบพึงทำต่อกันนะครับทีนี้มาช่วงเป็นพระบ้างค่ะบิณฑบาตก็ต้องเดินด้วยใช่ไหมคะตอนเช้าเช้าใช่ครับคือเดินบาตรนี่แหละฮะเดินบาตรกันนะครับเราต้องเดินบาตรนี่ไม่ใช่จู่ๆเดินได้นะจะมีแบบว่าขบวนการฝึกนะครับคือบาตรนี่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับบาตรนี่คือวัดภาชนะเหล็กครับลองดูไหมคะอันนี้ไม่เหมือนภาชนะเหล็กโค้งๆนะครับท่านผู้หญิงต้องไม่ทราบแน่หรือว่าคนไม่เคยบวชจะไม่มีทางรู้ว่ามันคือมันไม่มีมือจับนะฮะตอนเด็กๆผมนึกว่ามีระบบเซ็นทรัลล็อกอยู่ข้างล่างแบบว่าเป็นรูปมือแบบไม่เกี่ยวถึงว่าทำไมพระจับได้แล้วฝาเปิดเนี่ยก็นึกว่ามีหูล็อกทางด้านข้างคือกดปลั๊กแล้วเด้งตักแล้วก็ปิดปึ๊กๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะเป็นฝาสแตนเลสแปะเฉยๆอ่ะคือเอามือปัดงี้หล่นนะฮะเออก็งงว่าทำไมก็ไม่ทำล็อกไว้แต่ความจริงก็คือว่าต้องการให้พระนะครับมีสติขณะเดินนะครับคือใจจดจ่ออยู่นะครับมีสติประคองสติตัวเองไปนะครับไม่ใช่แบบว่าไปเดินแล้วแบบถ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกก็จะแบบล็อกเลขอย่างนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมครับก็เดินก็ต้องมีการฝึกเปิดฝาจับมือเดียวเปิดฝาเพราะอีมือหนึ่งจะต้องอยู่ข้างล่างนะฮะใช่เปิดฝาเปิดฝาการยืนการรับบาตรระหว่างเดินบาตรมองไปข้างหน้าไม่เกินกี่ก้าวนะครับให้ดูสำรวมรักษาแนวแถวเดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการฝึกนะครับน่ารักจริงเลยนะครับแล้วก็หลวงพระอาจารย์ก็ขู่ไว้ว่าถ้าใครไปเดินบาตรเนี่ยโบราณก็ถือไว้นะครับว่าถ้าไปทำฝาบาตรหล่นหน้าบ้านเขาเนี่ยคือไปทำแบบพอเขาใส่บาตรมาปิดแล้วปัง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 ตรงแงงแงงแงงบาตรเนี่ยมันกลมๆเลยมันจะวิ่งไปเรื่อยนะครับจะไปวิ่งบาตรฝาไม่ได้ไม่งามไม่งามถ้าใครเผลอไปทำแบบนั้นเขาเนี่ยในโบราณก็ถือว่าไปทำซวยให้กับบ้านนู้นนะครับอันนี้หลวงผมว่าพระอาจารย์ขู่แหละก็คือจะให้ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วท่องประมาณว่าอิติปิโสสัก108จบหรือสักอย่างนะครับพระอาจารย์ขู่ไว้นะครับซึ่งมันคงไม่งามถ้าเราไปยืนทุกคนก็จะเกรงมากกับการเดินบาตรนะครับก็วันแรกก็ไปเดินกันนี่แหละครับเนี่ยก็แบ่งกันเป็นสายๆไปตื่นในเช้าแล้วก็ตื่นเต้นมากทุกคนอยากจะเดินบาตรนะครับก็เนี่ยเช้าๆทำให้เห็นบรรยากาศแล้วเข้าใจความรู้สึกของความเป็นพระนะครับคือเดินออกไปตรงริมทางเนี้ยตอนนั้นยังไม่ค่อยเจริญแบบนี้นะครับก็จะเป็นคันดินนะครับก็มีชาวบ้านอยู่มีเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็มีไก่ขันมีควันจากการทำกับข้าวมีเป็นเช้าๆนะครับมีเพลงลูกทุ่งจากวิทยุสตีโอแบบลอยมาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพระก็เดินเป็นแนวแบบว่าลึงๆๆๆๆสวยมากเลยครับเดินเท้าเปล่าแบบว่ามันเป็นเรื่องน่ารักนะคนเราไม่ค่อยได้เดินเท้าเปล่ากันนะครับก็แบบเดินแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกมีความสุขกับการเป็นพระจังเลยครับแบบว่าอยากให้ใครมาถ่ายมิวสิกวิดีโอแต่ไม่ใช่ตอนคิดตอนนั้นนะหมายถึงว่าสวยจังเลยสวยจังใครจะมาถ่ายไว้มันสวยจังเลยหมอกเช้าๆแถวๆนี้จะหนาวนะมีหมอกเรี่ยๆคันนาอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็มียายแก่ๆมีหลานมีเหลินมาใส่บาตรกันแล้วเราก็ให้พรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นภาพประทับใจภาพนึงนะฮะแล้วก็กลับมาเสร็จปุ๊บก็เอาของที่เราบิณฑบาตทั้งหมดนั้นมารวมกันไม่มีใครอย่าหวังว่าแบบเฮ้ยใส่หมูแผ่นมาแล้ววันนั้น จะได้ฉันหมูแผ่นไม่มีฮะรวมกันรวมแล้วก็ไปรวมแล้วพระก็ฉัน
ข้าวต้มส้มใบไข่ฟองครับจำได้เลยนี่เป็นสโลแกนเลยครับข้าวต้มส้มใบไข่ฟองข้าวต้มมาละและส้ม1ใบไข่ฟอง1ครับแล้วก็ฉันฉันไปรุ่นผมก็มีการฝึกฉันในรวมกันนะฮะครับคือฉันเช้าดูจะไม่เท่าไหร่ฉันเช้าก็ข้าวต้มคือวางได้ง่ายๆนะฮะข้าวต้มกับไข่อยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับส้มก็แกะข้างนอกฉันเพลนี่จะเป็นยังไงคะมันข้าวหมูฮะข้าวหมูข้าวหมูรวมกันฮะรวมกันฮะทุกอย่างก็จะต้องเดินไปนะครับแล้วก็ไปตักข้าวมาตักแกงตักยำตักมารวมมิตรแรกก็ทำไม่เป็นนะครับก็จัดวางไม่ถูกนะครับตอนหลังชำนาญแล้วก็มีเอาแตงโมมาขั้นเป็นเขื่อนนี้นะครับมีเทคนิคทำเขื่อนนู่นนะให้การช่องทางน้ำไหลระบายน้ำการบ่อดูดไขมันมีการแล้วก็ฝึกฮะฝึกฉันแล้วก็ทำให้รู้ว่าการเป็นพระเนี่ยทุกจังหวะของการเป็นพระนี่คือสตินี่ต้องกำกับอยู่นะครับเพราะว่าฉันในบาทเนี่ยบาทเนี่ยเป็นภาชนะที่ทำเสียงได้ดีมากเขาจึงไปทำระฆังรูปนี้ใช่ไหมฮะรูปโค้งๆเวลาช้อนเนี่ยช้อนสแตนเลสไปโดนเนี่ยมันจะดังปังแปงปังมังนองแนงนองนองเวลาฉันเนี่ยต้องโชว์เหนือครับโชว์เหนือคือฉันเงียบๆที่สุดเท่าที่ทำได้สำรวมค่อยๆหย่อนแล้วบางวันเนี่ยโยมก็ถวายไก่ซึ่งควรจะฉีกมาแล้วทำไมเอากระดูกติดมาด้วยหรือทองแทงทองปังนองปรุงปิงทองทองแนงนองหลวงพี่ลูกข้างๆอาจจะชำเลืองมองแบบว่าดูแคลนนิดหน่อยว่าไม่โปรเลยแต่จะให้ใช้มือจกนี่จะให้ใช้มือจกไม่ทำไม่ได้นะฮะไม่ห้ามมือนะครับทุกอย่างต้องนี่เลยผมต้องเกรงมากใช้พลังลมปานจริงๆอยากจะคุยกับวิญญาณไก่เลยว่าหลุดออกมาเถอะนะหลุดออกมาจากกายยาอันนั้นเถอะจากกระดูกบึ้ดสนุกนะฮะจริงๆบวชพระสนุกจริงๆนะครับแล้วก็อย่างนี้แหละฮะก็ฝึกตนอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้จนถึงก็มีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะทุดงรุ่นผมนี่ไปทุดงที่นครนายกครับก็เดินจากนี่ไป100กิโลใช่ไหมจำพลาดไหม100กิโลนะครับการเดินทุดงเป็นการประชนภัยครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตที่ลืมไม่ได้นะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตด้วยการผ้าสามผืนนะฮะเราไม่มีหมอนไม่มีอะไรนะครับพระให้รู้ว่าพระเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรสมัยก่อนนู้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตเราต้องการมากกว่านี้หรือไงนะครับเรามีกรดหนึ่งอันนะครับมีผ้าสามผืนยัดลงไปในบาตรแล้วก็เดินไปแล้วก็จะต้องถือกรดนี้นะครับบางท่านก็เอาบาตรคล้องกับกรดบางก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับทีนี้ท่านก็ได้เห็นความสวยงามคือพระประมาณรุ่นเรานี่กี่ร้อยนะประมาณ500ถึงไหมประมาณ500นะครับเดินถือกรดต้องมีสติอีกนะครับเพราะบาทอยู่นี่กรดนี่คือร่มในอ่านนึกง่ายๆร่มยื่นออกไปข้างหลังเสมือนรถบรรทุกที่บรรทุกไม้นั่นเองเรากำลังเดินตามรถบรรทุกที่บรรทุกไม้โดยไม่มีธงแดงๆผูกฉะนั้นถ้าเกิดพระรูปหน้าอยู่ๆเพลิดเพลินกับวิวอยากจะดูนกตัวนั้นแล้วกันแล้วหยุดกดจะมาปักที่ตาเราทันทีฉะนั้นเดินไปก็ต้องดูกฎข้างหน้าด้วยมีสติด้วยนะครับแล้วเดินไปเนี่ยบางท่านก็โดนรองเท้ากัดนะครับรองเท้ายางรองเท้าอะไรก็กัดเป็นแผลนะครับเดินไปเยอะๆก็เสียดสีก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะยางแตกนะครับยางแตกเป็นสับคือยางแตกจะมีเริ่มจากบวมก่อนบวมเป็นน้ำใสๆนะครับใสๆแล้วก็ถ้ายังไม่มีเวลาจะหยุดเจาะออกนะครับก็จะแตกไปเองแตกแล้วจะแสบนะครับแบบบางท่านก็สละรองเท้าแล้วก็เดินเท้าเปล่าช่วงหลังจะมีเดินเท้าเปล่าเยอะมากไม่ใช่เพราะว่าอยากจะบำเพ็ญบารมีอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันแสบอะครับมันปะปัตเตอร์ปะด้านนี้แล้วปะเหมือนที่ผู้หญิงพยายามใส่ส้นสูงนะฮะแต่แบบนี่ปะโอ้โหละนาวแล้วเดินทีนี้ช่วงนครนายกเนี่ยจะมีช่วงนึงถนนจะร้อนมากเลยนะครับร้อนยางมาต่อยนี่ร้อนมากเสร็จแล้วคงเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมาก่อนนะกระจกที่มันเป็นเม็ดๆเหลี่ยมๆอ่ะแปะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเต็มพื้นไปหมดเลยครับประกอบกับไอ้ดินลูกรังที่มันเป็นเม็ดสามเหลี่ยมอ่ะตอนนั้นอยากเดินบนหินกลมๆมากๆเลยนะร้อนก็ร้อนนะร้อนก็ร้อนแล้ว
มันเหมือนแบบว่าเราเห็นพระเป็นแนวสมมติตัดภาพจากด้านข้างพระอย่างนี้นะครับเหมือนรถไฟเงี้ยพระให้ท่านดูเลยครับคือเวลาเดินไปอย่างเงี้ยนะครับสมมติไอ้ตรงนั้นจะมีหนามมีแก้วใหญ่ๆพอเดินเนี่ยพอไปเหยียบไปปุ๊บจะคือร่างกายจะสะดุ้งโดยอัตโนมัติเพื่อผ่อนเข่าแล้วก็ค่อยๆก้าวผ่านมานะครับแล้วท่านก็จะเห็นรูปต่อมาแล้วเวลาดูไกลๆจะเป็นคลื่นเหรอดูเป็นภาพสวยงามมากครับภาพประทับใจมากแล้วเราต้องเดินทำเวลาด้วยนะครับเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าเดินจากจุดหนึ่งเพื่อไปที่จุดหนึ่งเพื่อฉันเพลถ้าเดินช้าเนี่ยเลยเวลาฉันไม่ได้เป็นพระก็ลำบากอย่างนี้ครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายบ่ายสองอะไรอย่างนี้ไม่มีไปไม่ได้ว่าฉันไม่ต้องฉันเร็วอ่ะคือก็ฝึกรักษาเวลาฝึกความอดทนฝึกการดำรงชีวิตอยู่แบบตรงไหนไปถึงปุ๊บก็หาที่ปักกฎกันอะไรเงี้ยครับดำรงชีวิตอยู่มีลำบากมากๆก็ฝนตกก็ทำให้รู้ว่าผ้าสามผืนที่เราเนี่ยมันทำไมหนักขนาดนี้มันเปียกหมดจีวรเปียกนะครับแล้วต้องมาอัดในบาตรอันเนี้ยกฎเกิดเปียกไปปากกดจำกันได้เลยวันนั้นไฟดับฝนตกบ้านโยมชุ่มเป็นสวนมะม่วงโยมชุ่มชุ่มสมชื่อเลย ให้พระเนี่ยนะไปปากกดตามเขาเรียกร่องสวนก็คือมีน้ำแล้วก็มีส่วนที่เป็นดินเนี่ยแล้วต้นมะม่วง ก็คือพระมะม่วงแอนพระแอนมะม่วงแอนพระนึกออกไหมเวลาเราเดินไปไหนก็ต้องเลาะคันนี้เข้าไปก็ทีนี้ลมพายุก็มาช่วงเย็นพัดแรงมากเลยขึงเชือกก็แล้วขึงกับต้นมะม่วงมันไม่ใช่ไม้แข็งแรงมันวิ่งกดก็ปิวกันเป็นพระจะไปวิ่งกดเราหยุดแล้วท่านทำไมไม่หยุดกดไม่ได้กดวิ่งปิวไปเรื่อยเลยโอ้โหแล้วโคลนน่ะล่องสวนโคลนขึ้นมาถึงเนี่ยแบบชีวิตทุลักทุเลมากย่ามเยิ่มเปียกน้ำหมดแล้วจำได้เลยประมาณตี 2 ตี 3 ตี 4เนี่ยจะเห็นพระอ่ะนะอยู่ใต้ถุนบ้านโยมชุ่มนึกภาพคุณนึกภาพอะไรไฟส้มแล้วคุณมองแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบสังเกตจะเห็นพระนะเอาจีวรคลุมหัวนะนั่งอยู่ตามมุมตามกระไดต่างๆเหมือนไก่แล้วมันมืดไม่มีไฟจะไปหาที่ไหนกฎก็เหมือนกันทุกอันไม่มีมาเขียนพ่นกราฟฟิตี้อุตโมงมันไม่ได้นั่งกันหนาวมันตกหนาวฝนไม่ยอมหยุดเลยจนเช้าแล้วนั่งสับประงกเป็นไก่กันอะอยู่ใต้ถุนนะรักกันเลยครับพอมองสบตากันก็เข้าใจว่าท่านรู้สึกอย่างไรนายเจ็บฉันเจ็บตื่นเช้ามาก็ไปตามหากฎกันมาพันคนนี้ก็หนักโคลนเคลินก็ดูไม่ได้เลยเดินจากจุดนี้ไปอีกที่หนึ่งสภาพพระแต่ละคนแบบว่าคือเหมือนเหยียบกับระเบิดกันมาเหมือนผ่านสงครามเวียดนามกันมาโอ้โหสงสารไปศาลาด้วยนะโอ้โหเละนั่งเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เราทุดงกันอยู่กี่วันนะ7 วันนะแล้วก็เดินอ้อมกลับมากรุงเทพกลับมาที่วัดมีช่วงนึงน่าประทับใจมากเลยนะครับคือเราไม่รู้ว่าเขาเตรียมต้อนรับเราดีขนาดนี้ครับคือเหมือนวีรบุรุษที่ไปสงครามกลับมาที่หน้าประตูวัดพระธรรมกายนะครับจะมีญาติโยมพ่อแม่ของทุกๆคนเนี่ยอยู่สองข้างทางโปรยดอกไม้บนพื้นมีผ้าผมจำได้เลยมีคุณลุงคนหนึ่งครับก้มลงมาคุณลุงนี่นะก้มลงมากับพื้นนะครับกราบผมแล้วให้ผมหยุดแล้วเอาผ้าเนี่ยเช็ดเท้าครับเช็ดเท้าให้อ่ะผมนะเขาเป็นญาติของใครผมไม่รู้เป็นตาใครไม่รู้แต่ว่าผมร้องไห้แบบว่าทำไมเขาดีกับเราอย่างนี้บุญที่เราทำมาทั้งหลายนี่นะว่าบุญบารมีที่เราทำมาเราอยากแบบเราอยากอุทิศให้เขาจังเลยเราอยากให้เขาได้บุญที่เราทำมาจังเลยแล้วก็อย่างนี้เรื่อยนะก็มีคนแก่คนเฒ่านวดเท้าให้อะไรให้จนแบบว่าทำที่วัดนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าพระเป็นสิ่งที่น่าเคารพแล้วก็เขาเคารพพระนะฮะคือไม่เหมือนเราเห็นพระที่เดินตามถนนอย่างเงี้ยแล้วคนแบบว่าเดินชนไหลพระไม่ให้ความเคารพแล้วที่นี่พระเป็นสิ่งที่น่า
น่าเคารพเทิดทูนมากเลยเป็นพระในวันนี้รู้สึกมีค่านะฮะมีค่า